สวัสดีคุณผู้ชมที่รักค่ะวันนี้ดิฉันยังคงอยู่ที่สวนผู้สุทธิพันธ์นะคะก็ไปดูการเพาะต้นหมากรากไม้ขายกันเหมือนเคยแล้วค่ะข้างหน้าดิฉันนี่นะคะก็คือต้นหยกนำโชคนะคะกระถางใหญ่อย่างนั้นก็ประมาณ 2,000 บาทแต่ถ้าเปิดต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะก็ประมาณสัก30บาทแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าต้นไม้ชนิดนี้การเพาะนี่ยากหรือเปล่าแล้วก็ซื้อขายกันยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในความนิยมหากว่ามีเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าจะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีโชคมีลาภด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะต้นหยกนำโชคนะคะก็จัดได้ว่าเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งละค่ะที่มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งลำต้นนะคะก็จะมีลักษณะอวบแล้วก็จะมีสีเขียวหยกไม่มีใบนะคะเพราะว่าใบเนี่ยได้วิวัฒนาการกลายเป็นหนามไปซะแล้วเพื่อที่จะได้ช่วยลดการขายน้ำของต้นนะคะน้ำนี่จะขึ้นเป็นกลุ่มก้อนเลยทีเดียวสำหรับดอกนั้นก็จะมีลักษณะเป็นปุยนุ่นนะคะแล้วก็มีสีขาวคล้ายๆกับก้อนเมฆละค่ะทำไมถึงต้องเรียกหยกนำโชคเพราะว่าสีสันของมันแล้วก็มันขึ้นฟอร์มมาแบบสวยอ่ะก็เรียกกันว่าหยกนำโชคชื่อเดิมเขาคือพะการังแล้วคนก็เอามาตั้งกันว่าหยกนำโชคเพราะเลี้ยงแล้วมันจะดีอ่ะมันเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็สวยงามใช้ปัจจุบันนี้ก็ไปวิจัยแล้วก็เอามาเลี้ยงล่มแล้วไปตั้งใกล้กับเครื่องสื่อคอมพิวเตอร์จะดูดรังสีคอมพิวเตอร์ได้ดีมากเลยในปัจจุบันนี้ต้นหยกนำโชคกำลังเป็นที่นิยมของท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นการขายปลีกหรือขายส่งก็ตามต้นเล็กนะคะจะมีราคาตั้งแต่25บาทจนกระทั่งถึง100บาทค่ะและถ้าหากว่าต้นนำโชคเนี่ยนะคะมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่ามีอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นค่ะคือจะมีราคาตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปการขายนี่นะคะก็จะได้กำไรประมาณ 50-80% เลยทีเดียวโดยจะมีการลงทุนหมุนเวียนเริ่มแรกเนี่ยนะคะประมาณ 2,000 บาทซึ่งก็เป็นการลงทุนที่ไม่มากจนเกินไปนะคะหยกนำโชคมีคุณสมบัติดูดคลื่นแม่เหล็กได้เป็นอย่างดีและนอกจากจะให้โชคตามความเชื่อแล้วก็ยังสามารถนำไปเป็นไม้ประดับตั้งที่โต๊ะทำงานประดับในห้องรับแขกเพราะว่าหยกนำโชคเจริญเติบโตได้ง่ายแล้วก็ไม่เปลืองเนื้อที่ในการเพาะปลูกด้วยล่ะค่ะ